สวัสดีครับอยู่ในเกม PUBG Mobile ไม่ได้เล่นนานแล้วนี่มันอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วฮะไอ้นี่คือด่านใหม่แล้วเนี่ยนี่นะฮะ 0.19 มันช้าจังวะเฮ้ยเร็วๆดิเวอร์ชั่นใหม่แม่งช้าชิบหายเออเร็วหน่อยมันจะซีซั่น14แล้วบ้างนะนั่นแหละแต่คลิปนี้ก็คงปล่อยประมาณเดือนธันวาเดือนตุลาธันวาตุลาพฤศจิกาโอ้โหเหี้ยมันเป็นเงี้ยเนี่ยเฮ้ยชุดกูชุดทองอ่ะเนี่ยแป๊บนึงนะผมเปลี่ยนภาษาก่อนละอ๋อพอเราอินภาษาต้องเข้ามาหน้านี้ใหม่นะใช่ใช่ อะไรวะเออเรียบร้อยไปแป๊บนึงแป๊บนึงอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่มีอะไรบ้างวะเนี่ยเอฟเฟคการตายแป๊บนึงกูจะปรับไอ้นี่ก่อนปรับเสียงปรับเสียงโอ้บังอีกเว้ยเฮ้ยไปก่อนไปปรับเสียงก่อนเสียงแม่งดังเรียบร้อยนะฮะปรับเสียงเรียบร้อยเสียงดังชิบหายนะอัปเดตเวอร์ชั่นนี้รับไปแล้วเว้ยมีแมปใหม่เพิ่มเข้ามานะความสำเร็จนี่กูรับไปเลยดีกว่าเว้ยอ๋อเนี่ยนะเรียบร้อยใส่กูปองนะรวมไปรวมได้กี่อันแล้วใส่กูปองอ่ะดูสิโอ้36อันแล้วเก็บไปเยอะนะฮะไม่ค่อยสุ่มแล้วฮะไม่ได้เล่นนานแล้วเหมือนกันเล่นอยู่แต่ ถามว่าไม่เล่นนานจริงไหมไม่จริงอะก็เล่นแหละแต่ว่าแบบก็แค่เข้ามาออนแล้วก็ออกกดออกไปแต่ดีมันอัปเดตซีซั่นใหม่มามันก็น่าสนใจอะไรแม่งช่างหัวแม่งนี่มันเจอชุดทองไอ้ตำนานกูเป็นไงโอ้โหสุ่มมาด้วยความยากลำบากพบกับฟังก์ชันใหม่นัดล่วงหน้าช่างมันเดี๋ยวดูที่ต้องดาวน์โหลดดิดาวน์โหลดให้หมดเลยเนี่ยโอ้อัปเดตเวอร์ชั่นใหม่ต้องมาโหลดแมปใหม่อีกนะฮะโหลดให้หมดเลยดูสิมีอะไรแมปอะไรใหม่เข้ามาด้วยฮะโอ้แมปใหม่ฮะอ๋อไอแมปเนี่ยนะแมปซากุระนะเออแมปใหม่อะไรวะแมปซากุระเบต้าก็พอกับบาคินดี้เบต้ามั้งโอ้โหแมปใหม่แล้วก็แบบมีคลาสสิกแบบใหม่ฮะซีซั่น14มีการเล่นล่วงหน้าตอนนั้นมันยังเป็นซีซั่น13อยู่นะแต่มันมีการไอ้นี่ไงเข้าใจปะตอนนี้มันเป็นซีซั่น13อยู่ก็จริงฮะตอนเนี้ยมันใกล้จะรีซีซั่นใหม่เป็นซีซั่น14แล้วฮะมันมีการเนี่ยฮะคุณดูฮะนี่คุณดูมันมีการให้ทดลองเล่นก่อนแบบไม่นับคะแนนนะแต่แบบนี้เป็นการสุ่มแมปเลยอาเขตก็ยังเหมือนเดิมนะดูได้มีอะไรมั่งนะอารีนาก็เหมือนเดิมนะมันไม่มีโหมดซอมบี้แล้วไงวะกูอยากเล่นโหมดซอมบี้ชิบหายอะไรวะเนี่ยอ๋อนี่แมปใหม่เว้ยอ๋อไอแมปเนี่ยนะแมปใหม่ดูดิมีอะไรมั่งแมปใหม่นะฮะแมปใหม่นี่คล้ายๆไอ้เกมไอ้นี่เหมือนกันนะแมปใหม่เนี่ยนะอ๋อไอ้เกมเนี่ยนะเกมอะไรวะไอ้ฟรีไฟร์อ่ะเออแมปเนี่ยคล้ายๆฟรีไฟร์นะเว้ยน่าจะประมาณกี่น่าจะประมาณคูณเท่าไหร่นะแมปเนี่ยเท่าไหร่คูณเท่าไหร่ขอดูนะดูรายละเอียดสิอะไร2คูณ2เหรอ2 คูณ 2ทำไมแมปมันแคบจังวะ
เนี่ยกูว่าแซนฮอกนี่4คูณ4นะแซนฮอก4คูณ4เวคเคนดี้6คูณ6เมียนมาเอ้ยมิลาม่า8คูณ8เอเลนเกิลที่กูเล่นประจํา8คูณ8ทำไมแมปใหม่มัน2คูณ2เองวะโอ้โหทำไมมันไอ้นี่จังวะแมปมันเล็กเกินอ่ะนะเราไปดูดิใช่ป่ะแมปใหม่อ่ะเนี่ยพื้นที่สไตล์อะไรเนี่ยสไตล์นอสติกพอๆกับพวกยุโรปสวิตเซอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์เนี่ยมีปืนใหม่ DMR MK12 นะฮะปืนใหม่นี่มัน MK12 นะแล้วก็ P90 ไอ้ปืนในตำนาน SMG ที่โกงที่สุดในบรรดาเกม P90 ยานพาหนะสำหรับในแมปนี้รถบิ๊กฟูตอะไรแม่งไม่รู้อะเออเดี๋ยวคุณดูนะนี่เดี๋ยวคุณดูเฮ้ยทำไมแมปมันดูแบบดูแคบจังวะโอ้โห2คูณ2เองวะแมปโคตรเล็กอะแมปโคตรใกล้อะนะฮะน่าจะเจอกันไวนะแมปนี้กูว่าไอ้แซนฮอกเนี่ยแม่งเล็กนะไอ้แมปนี้เล็กขวาเว้ยแซนฮอกนี่มันยัง6คูณ6ไงไอ้4คูณ4ไงแมปนี้แม่ง2คูณ2เองอะเอ้ยเล็กเกินว่ะเราต้องลองไปลองเล่นดูอะแป๊บนึงนะเชียร์ป้าไม่สนใจโหลดเสร็จหมดยังเนี่ยเออเสร็จหมดแล้วนะกูนี่เซ็งจริงๆอ่าโอเคเดี๋ยวลองไปทดลองเล่นดูนะเอาเป็นโหมดธรรมดาคลาสสิกแบบไม่จัดอันดับนะอยากลองดูว่ามันจะเป็นเช่นไรแบบนี้คือเป็นการสุ่มอย่างเดียว 100% ไม่มีการชวนเพื่อนก็ได้กูก็สุ่มก็ได้เพราะว่ากูก็ไม่มีเพื่อนไม่มีใครแบบชวนเล่นกูก็เล่นคนเดียวแม่งไอ้เหี้ยเวลาโอ้โหมันนานจังวะไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยเวลาเท่าไหร่วะเนี่ย5นาที5นาทีเอ้ไม่ใช่โอ้โหไอสัตว์ใครแม่งไม่มีใครเล่นโหมดนี้เลยไงวะเรามาดูเรื่องเอฟเฟกต์ดีกว่าเว้ยเอฟเฟกต์ดาเมจเว้ยปกติมันเป็นสีอะไรอยู่แล้วเอฟเฟกต์ดาเมจอะปกติเอฟเฟกต์ดาเมจมีอะไรมาใหม่เพียบเลยวะสนเร่งด่วนไม่ต้องปิดไปเลยอะไรเนี่ยโอ้ไอ้นี่ก็เหมือนเดิมอะไรวะเนี่ยอารีนามันไม่น่าเอาหมดซอมบี้ออกไปเลยเนี่ยโคตรชอบเลยหมดซอมบี้กราฟิกสูงอันต้า HD นี่คือมาตั้งแต่ซีซั่นแรกๆแล้วทำไมแม่งไม่เปิดสักทีวะแบบเดิมดีแล้วโหลดเสร็จแล้วเว้ยรับทรัพยากรก่อนนะฮะโหลดเสร็จก็รับทรัพยากรเรียบร้อยโหลดไปสิเอาโหลดไปดาวน์โหลดอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อช่างแม่งถ้าตอนแรกมันต้องเป็นสีนี่ไหมมันต้องเป็นสีแดงป่ะเอฟเฟกต์อะตอนแรกมันจะเป็นสีอะไรอยู่แล้วสีเขียวป่ะตอนแรกมันเป็นสีเขียวอยู่แล้วเหรอเอาสีเขียวเหมือนเดิมอะไม่ต้องไปเปลี่ยนแม่งหรอกมีอะไรมาใหม่มีอะไรมาใหม่บ้างวะเนี่ยโอ้อัปเดตมาใหม่แล้วเป็นนี้ตลอดเลยเบื่อยิ่งใหม่เกมออนไลน์อัปเดตประจำเอ้ยแล้วก่อนเอาแบบเดิมแบบเดิมดีกว่าเอาแบบสูงดีกว่าอันต้าแม่งเสียงแม่งสมจริงไปมันช้าเห็นว่าคุณดูเดสมแผนที่มันเป็นช้าจังวะเปลี่ยนเซิร์ฟดีกว่าเซิร์ฟเอเชียแม่งคนเล่นน้อยจังวะยิ่งเล่นไปเล่นมาคนแม่งเล่นน้อยชิบหายเลยแม่งยุโรปอ่ะน่าจะเร็วระหว่างนั้นก็รอแม่งโหลดแม่งไปไอ้เหี้ยเออเว้ยเฮ้ยไปคุ้มกูละเออซื้อยุโรปยังเร็วกว่าโอ้ช้าเว้ย
แม่จะลองทดสอบโหมดใหม่ดูมันช้าจังวะนี่ฮะนี่ลูกพี่กูนะเนี่ยไม่ใช่หรอกกูอ้างเขาไปเถื่อกูก็อ้างเขาไปเรื่อยว่าเขาเป็นลูกพี่กูไม่รู้จักใครไม่รู้ลูกพี่ผมกับลูกพี่อะไม่ต้องกลัวฮะมีลูกพี่กูอยู่นี่ยังไงก็ให้ลูกพี่กูแบกยังไงก็ชนะแน่นอนนะสมัยก่อนที่กูเล่นนะไอ้เหี้ยยังกระมัดไรเดอร์ไอ้สัตว์ไปพอไม่อยากดูนะฮะมีอะไรวะเนี่ยก็โหลดไปสิโอ้แม่งอัปเดตแล้วต้องมาโหลดใหม่อีกแบบมงแมปหาเลยนี่ดูนะฮะมีอะไรใหม่บ้างวะเนี่ยนี่โอ้อันนี้ไงโอ้โหมีสกินอัปเกรดครับ PP19 อัปเกรดครับโอ้โหทำไมไอ้ปืนอัปเกรดนี่มันมาบ่อยจังวะเนี่ยโอ้โหต้องสุ่มจากกล่องนี้เท่านั้นใครจะไปสุ่มมึงไอ้เหี้ยสุ่มไปมีแต่เกลือนะใครเติมเยอะก็สุ่มไปครับไม่สนใจไอ้โกลเด้นทริกเกอร์นี่มันคล้ายๆไอ้ชุดทองเราเปล่านะนี่ไงไอ้ชุดทองของมันเห็นปะอันนี้คือชุดทองมันนะฮะเป็นไงนี่ชุดทองผู้หญิงเว้ยแต่ชุดทองผมเท่กว่าว่ะแต่มันเป็นชุดทองเหมือนกันแต่มันถามว่าพี่ชอบชุดทองแล้วชุดนี้พี่จะสุ่มไหมครับบอกตามตรงนะว่าไม่สุ่มฮะเพราะว่าผมไม่ชอบชุดทองแบบนี้นะฮะผมชอบชุดทองที่มันเป็นแบบนี้นี่ผมชอบชุดทองที่มันเป็นเสื้อสูทผูกไทแบบนี้ดูหรูดูแพงงี้นะนี่สไตล์ผมชอบชุดทองแบบนี้มากกว่ามันช้าจังวะไอ้เหี้ยเร็วๆดิกูอยากจะเล่นใจจะขาดแล้วไอสัตว์เป็นเหี้ยอะไรวะเนี่ยช้าเหลือเกินอยากทดสอบแมปใหม่ด้วยแมปใหม่มาแล้วต้องทดสอบหน่อยนะฮะอยากจะรู้มันเป็นยังไงไม่เคยเล่นเหมือนกันนี่นะฮะโอ้โหนี่ฮะเอ้ยมีปืนอื่นแถมมาด้วยเว้ยไงเช่นพวกเนี่ยเช่นพวกเนี้ยเห็นปะไอ้พวกนี้เพิ่มเป็นรายการที่ชอบไม่ได้หรอวะเฮ้ยเหลือหมวกทองแม่งเท่ว่ะมันคล้ายๆหมวกทองที่เป็นรูปแมวนะมันต้องเข้ากับชุดนี้นะฮะเนี่ยน่าจะปืนมันเท่จริงเว้ยสกินแม่งสกินทองอ่ะแต่มันสุ่มยากอยู่นะโกลเด้นทริกเกอร์ UMP อ่ะแม่งย้อมกันละนาวนะฮะแล้วก็ SKS ทองนะฮะถ้ามี M4 ทองอ่ะกูจะสุ่มนะเออถ้าสมมุติว่ามันมี M4 ทองกูจะสุ่มเครื่องประดับอูดนะฮะเนี่ยถ้ามันมี M4 ทองอ่ะผมสุ่มนะพอดีผมมีไอ้นี่อยู่แล้วไงเนี่ยผมมีสกาทองฮะเนี่ยอยากได้แบบ M4 ทองมากกว่า M4 ทองผมไม่มีอ่ะเออ M4 ทองอ่ะแม่งเท่ถ้ามี M4 ทองผมสุ่มมันแหละนะฮะพอดีจะหา M4 ทองอยู่ให้มันเข้ากับชุดนะฮะอยู่ถ้าสมมติว่าผมได้สกิน UMP ถ้าผมสมมติผมได้สกิน UMP ทองมาคือถ้าสมมติผมได้สกิน UMP ทองมานะคุณดูนะผมก็ไม่เคยได้ใช้อยู่แล้ว SKS ก็ไม่เคยได้ใช้ผมว่าถ้าได้สกินไอ้พวกสีทองเนี่ยผมจะเน้นเป็นพวก M4 มากกว่าถ้า M4 สีทองมานะผมสุ่มนะเพื่อจะให้มันเข้ากับชุดทองชุดนี้ไงฮะใช่ปะนี่นะฮะเฮ้ยมันสุ่มช้าจังวะเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์แม่งกูส้นตีนวะลองเอาแมปนี้ก่อนไปลองเล่นแมปนี้หน่อยนะฮะถ้าแบบจับคู่ภาษาเดียวกันยังมีอยู่นะยุโรปไม่ต้องใช้หรอกอ่ะลองเล่นแมปใหม่ดูอยากรู้มันเป็นไงไอ้เหี้ยเปิดหูเปิดตาหน่อยลองอะไรใหม่ๆนะฮะเออไอ้เหี้ยทีโหมดนี่แม่งเร็วชิบหายโหมดอื่นทำไมแม่งสุ่มช้าจริงๆเลยว่าแล้วทำไมแม่งไม่ค่อยมีคนเล่นแม่งสุ่มช้ากูเล่นในคอมด้วยไงแม่งก็เลยคนเล่นมันก็ยิ่งน้อยลงไปเพราะในคอมแม่งก็ต้องเจอคอมใช่ไหมตัวสับแม่งน่าจะเร็วอยู่ไม่รู้ What the fuck What the fuck เดี๋ยวฝรั่งกูต้อง What the fuck ลำคาเนี่ย
แมปนี้มัน2เอ้ยมันคล้ายๆเกมไอ้นี่อ่ะนะผมว่านะไอ้ Free Fire อ่ะเออมันแมปคล้ายๆ Free Fire ว่ะอะไรวะเนี่ยไม่รู้แม่นะฮะเวอร์ชั่นเบต้านี้ไม่ได้บ่งบอกถึงคุณภาพเกมเวอร์ชั่นสมบูรณ์อ่ะกูรู้แล้วก็ลองทดสอบลองเล่นดูนะแมปใหม่ฮะนี่แมปใหม่ฮะเอาชุดทองมาแมปนี้นี่คือเนียนแน่นอนนะเท่ๆนี่ฮะเอาชุดทองไปนอนคุกฝุ่นเนี่ยนะฮะก็ตอนแรกเหมือนวาเคนดี้เบต้าให้ทดลองเล่นดูนะมันแมปมันก็คือแบบเปิดให้เบต้าก่อนอะลงไหนอะพี่ลงไหนแมปแม่ง2คูณ2เองอะเนี่ยโคตรไวอะเจอกันไวนะดูละแมปมันใกล้กันมากพวกมึงลงไหนกันนะโอ้โห RP แม่งเป็นหมื่นเลยเหรอวะเนี่ยโอ้โหโหดจังวะโอ้โหดูมันลงตรงนี้อีกแกไอ้ห่าทำไมไม่เลือกตรงลงที่มันตรงอื่นนะครับวะน่าจะคนเยอะมั้งเนี่ยตรงเนี้ยลองทดสอบแมปใหม่ดูนะมันเป็นไงนะเจอคนละไอ้สัตว์โอ้ปืนไม่มีเลยวะเฮ้ยมาแล้วมันมาแล้วเออจานบินดีหน่อยแม่งรอดเสมือนพับจีไอพีบีเลยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเฮ้ยอุปกรณ์แต่งใหม่เหรอวะมันยิงอยู่ตรงไหนวะผมขอค่าหน่อยเอาเสมือนฟรีไฟล์เลยตอนที่ผมเล่นฟรีไฟล์ครั้งแรกก็ด่านเนี้ยนะคล้ายๆกันนะM7 ดีกว่าถ้าเอาจานบินเอา M7 ดีกว่าจานบินแม่งยิงช้าแต่มันนิ่งดีนี่คุณภาพดีกว่าฆ่าคนนะบอทหรือเปล่าวะเนี่ยกูว่าบอทนะเอาคามาดิยังไงไอ้สัตว์ไม่โดนขึ้นหินไปแล้วมั้งโผล่มาหัวแตกแน่มึงไอ้สัตว ไปไหนแล้ววะคนมันน้อยจังวะด่านนี้อันนี้เอาไปแต่งอะไรวะเนี่ยแต่ง P90 เหรอเดี๋ยวจะได้เยอะไอ้สัสโอ้โหโคตรดีเลยเยอะหนีไปเลยสัตว์หายไปไหนไปแล้วมันบอดแน่นอนกูไปฆ่ามันก่อนบอดแน่นอนบอดแน่นอนยิงแล้วไม่กระโดดเลยไว้เฮียแม่งบอดถ้าบอดกูฆ่าเลยไปไหนแล้วไว้สัตว์นี่ไอสัตว์ระยะไกลหน่อยเฮียมันไม่โดนเลยวะไอ้สัตว์เอ้ยไม่ตายขี่90เฮ้ย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 เฮ้
ปอดแง่กว่าละM4 ไอสัตว์กูหาอยู่เลยสัตว์เอ้ยพ่อมึงตายนี่กูเจอแล้วปืนโปรดในตำนานกูนะฮะคงจะมีแต่บอทแล้วมั้งเนี่ยดูละด่านแม่งโคตรสวยเลยไปดูว่ะแอร์ดรอปตกนู่นเว้ยเดี๋ยวไปเอาแอร์ดรอปดีกว่าเฮ้ยคูณ3กำลังพอดีเออตายไปซะส่วนเขียวมีมั้ยเนี่ยมีแต่บอทมั้งเนี่ยดูแอร์ดรอปก่อนดูแอร์ดรอปก่อนโอ้ไม่กล้องมันทำไมมุมกูว่ากล้องมันแปลกๆมั้ยคือแบบมันเมาส์ไวอ่ะเมาส์มันไวขึ้นน่ะนี่ไงคนละคนยิงกันละแป๊บนึงนะชุดทองนี้แม่งเนียนกระดาษนี้มากเลยวะเมาส์มันไวว่ะไอ้สัตว์แม่งไม่ถนัดเลยเหี้ยแม่งอัปเดตมาแล้วมันเป็นอย่างนี้ตลอดเลยไม่เข้าใจว่ะเฮ้ยก่อนแล้วก่อนเฮ้ยเหี้ยโอ้ช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยโอ้ยไม่มีใครอยู่ใกล้กูเลยกูเจอคาแล้วไอ้สัตว์กดเอี้ยวไม่ได้อีกโอ้ต้องมาตั้งค่าเหี้ยอะไรอีกวะไหนเอี้ยวตัวไหนอ่ะไหนเอี้ยวตัวไอ้สัตว์เอ้ยจะยิงแม่งอยู่แล้วกูเจอแล้วไอ้สัตว์มีเอี้ยวแม่งแล้วไอ้เหี้ยยิงแม่งเลยดีกว่าไอ้สัตว์โดนไปเม็ดนึงไอ้เหี้ยบุกไปทำไมเล่าแม่งไม่ได้ตั้งค่าเหี้ยอะไรไว้เลยสัตว์เอ้ยโอ้ยสัตว์เอ้ยตั้งค่าการเอี้ยวก็ไม่ตั้งค่าว้ายเบื่อชิบหายจะอัปเดตทำไมวะนี่ไงไอสัตว์น็อกไปควายไม่โดนอีกนี่ไอสัตว์น็อกไปเหี้ยนี่น็อกไปควายไอสัตว์บุกเลยนะมันตายหมดแล้วจะบนตัวหนึ่งเว้ยเมาแม่งเร็วชิบหายเลยเบื่อว่ะไอสัตว์แม่งไม่ตั้งค่าเฮียอะไรจะเอี้ยวเล็งก็เล็งไม่ได้เรียบร้อยสัตว์สวยพวกเราแม่งเล่นดีเว้ยไอเฮียเจอกูหน่อยไอสัตว์แม่งไม่ตั้งค่าการเอี้ยวไว้เลยอะลำบากชิบหายเลยบอดเว้ยตั้งค่าการเอี้ยวดิเบื่อว่ะไม่ตั้งค่าอะไรไว้เลยนะมึงดูเนี่ยโอ้จะเอี้ยวก็เอี้ยวแม่งลำบากเจอคนอีกเมื่อกี้นี้ไหนวะกูก็ลืมไปแล้วไอสัตว์พ่อไอเฮียแล้วเมาส์ก็โคตรเร็วเลยสัตว์ลำคาญชิบหายเลยไม่ถนัดเลยนี่อะไรหนักทิ้งไปไอ้สัตว์ของไม่จำเป็นอ่ะกูทิ้งหมดแล้ว
ขอกระสุนเขียวหน่อยส่วน AK ทิ้งเลยไอ้เหี้ยพ่อมตายสัตว์ไอ้คอมเพนเซอร์พอละดีนะมันกากๆอ่ะไอ้เหี้ยถ้าเจอตี้หนหัวนี่แม่งไม่น่ารอดป่ะแล้วตั้งค่าเมาส์ด้วยตั้งค่าความเร็วอ่ะไอ้สัตว์เออพออัปเดตมาแล้วแม่งต้องมาตั้งค่าใหม่หมดไอ้สัตว์เบื่อชิบหายเลยไอ้เหี้ยคุณ3แม่งไวชิบหายเลยลดลงมาให้หมดเลยพอละไอ้เหี้ยกล่องบอดอันนี้คอนโฟเยอะชิบหายเลยวงเข้าข้างกูละไอ้เมื่อกี้นี่มันไม่ใช่บอทนะเนี่ยคนนะเนี่ยรู้แล้วคนนี่คนประมาทไงใช่เห็นพอแล้วไม่ต้องไอ้ดอกไอ้ดอกกูไม่เอาละไอ้ดอกใหม่ตกนู่นเหรอเนี่ยเซ็งชิบหายเลยแม่ตั้งค่าเหี้ยอะไรไปเลยไอ้สัตว์โดนคาน็อกไป2ไอ้เหี้ยโอ้เสิร์ฟยุโรปแม่งปิงเยอะจังวะเสิร์ฟเอเชียแม่งก็ไม่อยากเล่นไอ้เหี้ยเปี้ยวเล็งแม่งไม่ถนัดเลยเล็งธรรมดาดีกว่าด่านแม่งยังไงด่านแม่งยังกับฟรีไฟคล้ายๆกันน่ะเนี่ยแล้วแม่งก็มาเชื่อเชื่อเดี๋ยวรอมันเดี๋ยวรอมันกิ๊บตรงไม่มีเลยไงวะขอดูกล่องตรงนี้ก่อนกิ๊บตรงไหมวะเนี่ยเอานี้ดีกว่าด้ามจับหนักเบาดีกว่าทดสอบด่านใหม่ฮะทดสอบด่านใหม่ไปพอหน้ากากเซฟเวอร์ยังกระสะขบเอียงไอเวนปรับภาพกราฟิกดิเออนี่หน่อยได้เห็นได้มองเห็นคนง่ายๆหน่อยไหนวะยิงมั่วนี่หว่ามึงเนี่ยเหี้ยเอ้ยแม่งไม่โดนนั่งมาแล้วมาแล้วมาแล้วไอสัตว์กูไปดักเลยไม่โดนไอสัตว์เอ้าตายสัตว์แล้วเหลือ2ตัวว่ะไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมีเหรอไม่เห็นมีนี่ฮะนั่นไงเรียบร้อยฮะโดนไป1นะฮะไอ้เหี้ยคนละตี้กันเหลือตี้เดียวมาโดนตัวเดียวด้วยแนะนำกูอีกแล้วเบื่อวะเฮ้ยอ้าวตายไอ้เหี้ยโหดจังวะพวกมึงเนี่ย
ไอสัตว์โหดเหลือเกินอ้าวเฮ้ยกูได้ MVP ด้วยไอ้เหี้ยเป็นไงหล่อไหมเซลฟี่หน่อยหล่อหล่อฮะหล่อเป็นไงกูหล่อไหมล่ะชุดทองไอสัตว์ยังหล่อบอกล็อกสตาร์ด้วยมึงเป็นไงไอ้เหี้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันเล่นดีนะพวกนี้เกือบแพ้เกือบแพ้อยู่กูแบบกูไม่ตั้งค่าเชี่ยอะไรเลยไงเออไอพวกยุโรปพวกนี้เล่นดีไปโอเคมันต้องแบบนี้แหละเป็นไงเศรษฐีกูนะปืนที่กูใช้ M4 นะไงโอ้โหวิเคราะห์เศรษฐีเรียบร้อยไอสัตว์ได้ที่หนึ่งด้วยไอสัตว์เป็นไงไม่ธรรมดาแอดดอปลึกลับตัวนี้กูมียังวะเนี่ยมีช่างแม่งมันเล่นดีอยู่ไอ้พวกนั้นเนี่ยข่าวสารแคนไอ้เหี้ยเซิร์ฟยุโรปแม่งจังไรชิบหายโอเคพอแล้วฮะไม่เล่นละไอ้เหี้ยให้แม่งได้ SSS ทิ้งไว้กันนะโอเคฮะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนละเจอใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับอัดไปกี่นาทีเนี่ยคลิปนี้30นาทีโอเคไอ้แมปนี้แม่งเหมือนฟรีไฟล์คล้ายๆกันคล้ายๆกันไอ้สัตว์ชนะเฉยดีแล้วที่ชนะ